รัฐพรโยนนะครับเก็บได้ซ้ายมาโดนกระดกแล้วเข้าเอาแล้วครับมาฟาวครับฟานวันเทียมจังหวะที่ธีรเทพจะกระดกหลบนะครับแล้วโดนยันเข้าไปมาน่าสนใจครับยานี้ดูครับรอดักจังหวะ2นะครับพักอกแล้วมาหนักนะครับจังหวะนี้คือเข้ามาหนักนะครับผู้สินชาวสิงคโปร์อับดุลบาซีให้ฟาวอ้าครับคุณยิงฟรีคิกของไทยดัชกรทองเหลาว่าผู้เล่นเวียดนามไปถูกตัวผู้ตัดสินไม่ได้นะครับโอ้โหนี่เดี๋ยวเป็นเรื่องครับทีมไทยออกมาแล้วครับไม่เกี่ยวครับทีมไทยไม่ยุ่งโอ้แล้วแม่ฮือกันไปทั้งกลุ่มเลยครับอ๋อสองคนครับครับแต่แล้วเลคองวินหัวหน้าทีมหมายเลข12ครับเหียนบินฟงต้องมาชี้แจงครับว่าเป็นเลคองวินนะครับโดนเตือนโดนเตือนแบบอย่างเป็นทางการนะครับกับหัวหน้าทีมเหียนบินฟงอ้าวแม่ดัชกรของเหลาสุธีสุขสมกิจอยู่ที่ผู้สินครับตอนนี้อยู่ที่ผู้สินครับเพราะว่านักเตะทั้งสองทีมเนี่ยเริ่มมีปัญหากันผู้สินชาวสิงคโปร์โอ้ยคือดัชกรนี่ต้องบอกว่าพูดเวียดนามได้บ้างนะครับก็เล่นที่เวียดนามชลทิศครับชลทิศโอ้โหถ้าทางเอาเรื่องครับชลทิศจันทคามเสร็จนะครับของไทยครับมาดูครับผู้สินเซ็งเลยผู้ช่วยผู้สินก็ต้องลงเทียเทพต้องพยายามบอกให้หยุดเลยครับธีรเทพเข้าไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับปีเตอร์ลีดคือไม่มีผลนะครับไม่มีผลดีต่อทีมนะครับทำแบบนี้เรากำลังจะได้ยิงฟรีคิกเพราะคนที่หงุดหงิดต้องเป็นเวียดนามนะครับเราไม่ควรเข้าไปมีแล้วนะครับมาแล้วแม่เงียนบินฟงถ้าเราต้องไม่ไปยุ่งไม่ต้องไปกินแดนตั้งบอลไม่ต้องกินแดนนะครับโดนกันได้ครับเงียนเวียดทังครับศูนย์หน้าของเวียดนามคือลักษณะเหมือนว่าลูกบอลตั้งไม่ตรงจุดเพราะว่านักเตะเวียดนามก็พยายามเข้ามานะครับขยับให้มันล้ำออกมาอีกครับดัชกรก็ไม่ยอมครับของไทยก็ไม่ยอมคือมาเหมือนมาเขี่ยบอลทิ้งไปจากจุดที่ฟาวก็จริงๆแล้วเป็นหน้าที่ของผู้ตัดสินนะครับผู้ตัดสินก็ต้องจำจุดได้นะครับจอมนักเตะที่ยิงฟรีคิกที่แม่นยำเป็นคนหนึ่งของไทยก็คือตะวันศรีปานนี่กำลังจะเข้าพิธีวิวาห์นะครับในวันที่12นี้ครับ12ธันวาคมก็เคยมาเป็นผู้ช่วยปิตริดอยู่ในระยะแรกนะครับครับว่าตอนนี้ต้องให้ดัชกรทองเหลาครับแล้วถ้าเท้าซ้ายนะครับเท้าซ้ายก็มีสุธีสุขสมกิจนะครับครับกำแพงยังไม่ถึง10หลามอ่ะหยุดไปร่วมๆ 3-4 นาทีแล้วมีสุชาวไปอยู่ในกำแพงด้วยนะครับสุชาวนุชนุ่มมาผู้ตัดสินอับดุลมาเซียวันนี้เหนื่อยมากครับต้องเด็ดขาดนะครับผู้สินต้องเด็ดขาดครับพูดด้วยแล้วทำตาดุด้วยนะครับอับดุลมาเซียเดี๋ยวให้มูฟให้เคลื่อนลงไปครับอ้าวอ้าวมาเดี๋ยวมีโดนอีกครับไม่เหลืองมีโดนไปแล้วหนึ่งกับเหยียนเวียดทางมาตำแหน่งที่ได้ฟาวติดเท้าซ้ายก็ได้เท้าขวาก็ดีนะครับครับแต่ว่าดัชกรเสาแรกก็เปิดครับชักโค้งอ้อมกับแพงอ้าวโดนครับโดนนี่ครับเกมหยุดไป5นาทีครับความตันลวงครับโดนอีกคนหนึ่งตัวเล็กกับเพื่อนเลยครับแบ็คขวาของเวียดนามนี่โดนเพื่อนไหว้ครับโอ้โหเอาเรื่องครับ23หลาครับ24หลา23ถึง24หลาครับค่อนข้างกลางประตูครับเสาแรกในมุมเปิดกว้างครับซึ่งถ้าข้ามกำแพงได้ครับดัชกรมีโอกาสครับขึ้นสามประตูขยับไปเสา2ต้องดูนะครับลูกสูตรลูกนิ่งของทีมไทยนะครับต้องยืนกันเสาแรกให้เลยครับผู้เล่นเวียดนามถอยลงไปไม่ล้ำหน้าครับดันครับครับผู้เล่นทีมไทยไปแล้วไม่ล้ำหน้าว่าจะวิ่งสวนออกมาถ้าเท้าซ้ายนี่สุธีนะครับสุธียิงเรียบร้อยครับตีนะครับสุธีสุขสมกิจครับโอ้โหเท้าซ้ายนิ่งไปเลยครับผู้สาประตูดุงฮองซอนครับถ้ายืนอยู่ตรงนั้นนี่ไม่แน่ครับกองหลังครับที่ถอยหลังไปนั้นครับน่าจะมุ่งได้นะครับสกัดได้น่าจะแต่ว่าน่าจะกดดัน
คนยิงของไทยได้แต่ว่าขยับขึ้นมาครับแล้วสุธียิงด้วยเท้าซ้ายครับสวยงามมากครับนี่เล่นอาชีพอยู่ในสิงคโปร์ครับสุธีดูครับได้จังหวะปั่นซ้ายสวยครับนั่นแหละครับเขายืนขยับออกมาขยับออกมาครับหมายเลข22ฟาร์มบอลเทียมคือเดิมนั้นเดิมอยู่ที่เสาครับแต่ว่ามีผู้เล่นทีมไทยนั้นไปอยู่ใกล้นะครับไอบีทำไมมาประกบนะครับไม่ล้ำหน้านะครับไอบี